อข่าวโดยสำนักข่าว INN ไทยป่วยโควิด-19 วันนี้ 2,927 รายมาจากต่างประเทศ 168 รายเสียชีวิต 18 รายศูนย์ข้อมูลโควิด-19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,927 รายลดลงจากเมื่อวานนี้โดยแบ่งเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวัง 2,684 รายผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก54รายผู้ป่วยในเรือนจำ21รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ168รายรวมผู้ป่วยสะสม 2,232,530 รายสะสมเฉพาะตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นมา 2,233,622 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิตอีก18รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าเช่นกันรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ไปแล้ว 21,738 รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้ 2,903 รายลดลงจากวันก่อนและน้อยกว่าผู้ป่วยรายใหม่รวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 2,177,633 รายโดยยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 33,114 รายต่อกันที่รถหนาแน่นค่ะการจราจรชะลอตัวหลายพื้นที่หลังเทศกาลปีใหม่พบอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการชนท้ายพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกัดผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเปิดเผยกับสำนักข่าว INN กรณีสภาพการจราจรขาเข้ากรุงเทพมหานครหลังผ่านเทศกาลปีใหม่ค่ะว่าสภาพการจราจรตลอดวันที่2มกราคม65ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือที่ประชาชนเดินทางตั้งแต่ช่วงสายของวันทำให้มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่จังหวัดขอนแก่นลงมาซึ่งมวลรถยังคงค้างอยู่ตั้งแต่ถนนพหลโยธินและถนนมิตรภาพและยังคงมีต่อเนื่องถนนมิตรภาพทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เปิดช่องทางพิเศษเป็นช่วงๆรวมถึงใช้มอเตอร์เวย์สาย M6 หรือบางปะอินนครราชสีมาใช้ถนนหมายเลข304กบินบุรีปักธงชัยซึ่งปริมาณรถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจติดขัดบ้างก่อนถึงวังน้ำเขียวเนื่องจากปริมาณรถค่อนข้างเยอะส่วนทางทิศเหนือในถนนสายเอเชียมวลรถเดินทางเข้ามาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแต่มีชะลอตัวสะสมอยู่บ้างในช่วงที่ออกจากจังหวัดนครสวรรค์ถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่329เนื่องจากมีการแวะปั๊มน้ำมันอยู่เป็นระยะรถสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆก่อนมาชะลอตัวอีกครั้งบริเวณทางต่างระดับบางปะอินแนะประชาชนเลี่ยงทางต่างระดับบางปะอินส่วนอุบัติเหตุนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการชนท้ายกันมากกว่าทั้งขาเข้าและขาออกซึ่งเกิดจากการใช้ความเร็วและการเว้นระยะห่างจากคันหน้าไม่สัมพันธ์กันจึงฝากเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่ปิดท้ายกันที่ชวนชี้กฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส.ต้องส่งนายกรัฐมนตรีให้คำรับรองคาดพิจารณาทันบรรจุเข้าสู่วาระได้มกราคมนี้ในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภากล่าวถึงกรอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ว่าสภาได้ติดตามอย่างต่อเนื่องโดยฉบับของพรรคเพื่อไทยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา77และเนื่องจากเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินจึงต้องส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาว่าจะให้คำรับรองหรือไม่จึงจะสามารถบรรจุในระเบียบวาระได้ขณะที่ร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญอีก3ฉบับที่เสนอโดยพรรคก้าวไกลพรรคร่วมรัฐบาลและฉบับของพันตำรวจเอกทวีสอด2ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชาติได้เสนอเข้ามาภายหลังก็ดำเนินการแล้วเช่นเดียวกันส่วนร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ทราบว่ายังอยู่ในชั้นของคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ทางนี้โดยหลักการหากกฎหมายลูกฉบับใดฉบับหนึ่งผ่านกระบวนการสอบถามความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแล้วหากมีฉบับอื่นที่เป็นเรื่องเดียวกันประเด็นเดียวกันฉบับนั้นก็สามารถบรรจุเป็นวาระการพิจารณาได้เลยโดยไม่ต้องไปทำซ้ำอีกดังนั้นหากร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ฉบับเพื่อไทยผ่านการรับฟังความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยและเมื่อส่งนายกรัฐมนตรีให้คำรับรองมาก็สามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระได้ในทันทีซึ่งคาดว่าจะพิจารณาได้ทันในช่วงเดือนมกราคม2565นี้ส่วนร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองซึ่งเป็นกฎหมายไม่เกี่ยวข้องกับการเงินเมื่อผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วก็สามารถบรรจุเข้าสู่วาระได้ทันทีจบการเสนอข่าว 9:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดย
ำนักข่าว INN